วันนี้โมจะพาไปส่องกระเป๋าของแทยอนแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ LV บอกเลยว่าสวยฉ่ำเกินต้านค่ะสวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่กับโมสนะคะและนี่ก็คือช่องแคทซิล่าโมสค่ะวันนี้โมจะพาไปส่องกระเป๋าดาราอีกเช่นเคยแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาไปส่องแทยอนกันเพราะว่าเธอเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของหลุยส์วิตตองนะวันนี้ก็เลยจะพาไปดูซิว่าเธอใช้กระเป๋าใบไหนแบบอัปเดตล่าสุดของหลุยส์วิตตองกันบ้างค่ะเริ่มที่ใบแรกเลยนะคะเป็นใบที่หลายคนเนี่ยชื่นชอบมากๆนะเพราะว่าอยู่ในคอลเลคชันของการที่หลุยส์วิตตองเนี่ยไปคอลแลบกับคุณยาโยอิคุซามะนะก็คือ LVXYK ในรุ่นของคาปูชีนมินินะคะสำหรับใบนี้เนี่ยไซส์ของเขาจะอยู่ที่21x14x8 ซมค่ะวัสดุใบนี้ที่แทยอนถืออยู่ค่ะจะเป็นวัสดุของหนังลูกวัวนะคะแล้วก็มีการพิมพ์ลาย Infinity Dot ลงไปด้วยใบนี้จะเลือกใช้เป็นสีแดงขาวนะซึ่งเป็นอีกโทนนึงนะที่เลือกมาใช้ในคอลเลคชันนี้แดงขาวดำขาวนะคะแล้วก็เป็นสี Colorful นั่นเองราคาของใบนี้ค่ะอยู่ที่ 243,000 บาทค่ะโอ้โหราคาเนี่ยแรงใช่เล่นเลยไปดูกันที่ใบต่อไปกันเลยสำหรับใบต่อไปนะคะเป็นอีกหนึ่งใบที่หลายคนให้ความสนใจเช่นเดียวกันกับตัวหลุยส์วิตตองคูซิน PM นะคะรุ่นนี้ค่ะจะเป็นไซส์ที่เรียกได้ว่ากำลังดีไม่ใหญ่ไปไม่เล็กไปค่ะไซส์ของเขาจะอยู่ที่26x20x12 ซมค่ะมาพร้อมกับสายสะพาย2แบบนะคะซึ่งสายสะพายเนี่ยสามารถปรับได้ด้วยนะตัวที่เป็นตัวสะพาย cross body นะทุกคนความยาวของสายสะพายเนี่ยปรับแบบสั้นที่สุดแล้วค่ะจะอยู่ที่30ซมส่วนความยาวของสายสะพายเมื่อปรับแบบยาวที่สุดแล้วจะอยู่ที่50ซมค่ะวัสดุของกระเป๋าใบนี้เป็นวัสดุหนังลูกแกะนะคะแล้วก็จะเป็นการปั๊มลาย LV ลงไปโดยที่ลวดลายของ LV ที่ทุกคนเห็นอยู่ว่ามันเป็นหลายๆสีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือรูปภาพของทุ่งดอกไม้สวนดอกไม้นะคะเป็นความที่เพิ่มความอาร์ตเพิ่มความหวานลงไปในกระเป๋าสีขาวเรียบๆใบนี้เพิ่มความพิเศษขึ้นมาอย่างโดดเด่นเลยทีเดียวราคาของกระเป๋าใบนี้ค่ะอยู่ที่ 164,000 บาทค่ะใครที่อยากได้กระเป๋าสีขาวแต่ว่าไม่ขาวจนเกินไปมีลูกเล่นมีความ exclusive นะใบนี้เนี่ยต้องตำเลยค่ะไปดูกันที่ใบต่อไปกันเลยค่ะใบนี้เนี่ยเป็นใบที่หายากมากๆแล้วในตอนนี้ค่ะกับตัวกระเป๋ารุ่น LVXYK Capucine MM ค่ะสำหรับกระเป๋าใบนี้ค่ะจะเห็นว่าความพิเศษก็คือเขาเลือกใช้สีดำเป็นพื้นหลังนะคะแล้วก็มีลายโพลกดอทนะคะซึ่งลายนี้เนี่ยเป็นลายซิกเนเจอร์ของคุณยายุอิคุซามะเลยทีเดียวทำออกมาในหลายๆสีด้วยกันค่ะในกระเป๋าใบนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันประกอบไปด้วยดอทสีเขียวสีฟ้าสีขาวสีเหลืองสีแดงรอบทั่วใบเลยนะคะโดยใช้วิธีการเทคนิคพิเศษค่ะเป็นการพิมพ์ลายแบบ 3D printed dot ลงไปนะทำให้เมื่อเราสัมผัสลงไปแล้วเนี่ยตัวดอทเนี่ยมันจะมีความนูนขึ้นมานะมันจะไม่ได้เป็นแบบลายพิมพ์เรียบไปกับกระเป๋าเลยใบนี้ค่ะมาพร้อมกับสายสะพายเช่นเดียวกันนะคะความยาวของสายสะพายใบนี้อยู่ที่42ซมนะคะแล้วก็มีตัวท็อปแฮนเดิลให้ด้วยสำหรับใครที่อยากจะถือแบบถุงคิ้วค่ะไซส์ของกระเป๋าใบนี้อยู่ที่ 31.5x20 ซมราคาของใบนี้ค่ะตอนนี้อยู่ที่ 287,000 บาทค่ะแต่ว่าใบนี้บอกได้เลยว่าเป็นกระเป๋าที่ซื้อไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่กระเป๋าแน่นอนเพราะว่าเรื่องราวของตัวศิลปินเองที่มาคอลแลบกับกระเป๋าใบนี้นะคะก็เป็นที่โด่งดังมากๆแล้วอีกอย่างนึงคอลเลคชันนี้เนี่ยเป็นคอลเลคชันที่คอลแลบกับคุณยายิคุซามะแล้วเป็นครั้งที่2เพราะว่าครั้งแรกเนี่ยคอลแลบกันแล้วเนี่ยได้รับผลตอบรับที่ดีมากๆทำให้ครั้งนี้เกิดปรากฏการณ์นี้อีกครั้งนึงนะคนก็ให้การตอบรับได้ดีแบบล้นหลามอีกเช่นเดิมเลยและกระเป๋าใบต่อไปค่ะที่แทยอนเลือกมาใช้ค่ะก็คือกระเป๋าหลุยส์วิตตองดูฟีน MM นะคะตัวนี้เนี่ยจริงๆเขามีหลายไซส์เลยทีเดียวแต่ว่าแทยอนเลือกไซส์ MM มาใช้เพราะว่ามันใส่ของได้ค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ถือสะพายได้ cross body ได้นะคะเรียกได้ว่าครบครันในใบเดียวไซส์ของใบนี้ค่ะอยู่ที่25x17x10.5 ซมค่ะมาพร้อมกับสายสะพายที่เป็นแบบโซ่แล้วก็สายสะพายที่เป็นแบบปรับได้นะตัวสายสะพายที่ปรับได้เนี่ยพอปรับให้สั้นที่สุดค่ะจะเป็นแบบ shoulder bag นะคะไซส์ของเขาจะอยู่ที่25ซมค่ะแต่ว่าพอปรับให้มันยาวที่สุดเนี่ยใครที่ตัวเล็กๆโมสว่าสามารถ cross body ได้ค่ะความยาวของสายเนี่ยยาวที่สุดแล้วจะอยู่ที่45ซมค่ะวัสดุของกระเป๋าใบนี้เป็นวัสดุของลายโมโนแกรมนะคะหรือว่าเป็นตัวที่เป็นแคนวาสเคลือบนั่นเองแล้วก็ลักษณะพิเศษก็คือเป็นโมโนแกรมแบบแคนวาสซึ่งลักษณะพิเศษของใบนี้ค่ะที่เห็นว่าเขาไล่สีกันนะเป็นสีเข้มสีอ่อนเนี่ยเพราะว่าเขาเลือกใช้เป็นโมโนแกรม reverse นั่นเองค่ะราคาของกระเป๋าใบนี้ขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งใบที่หายากมากๆในช็อปอาจจะต้องลง waiting list เอาไว้หรือว่าอาจจะต้องเข้าไปแล้วก็มีดวงนิดนึงนะคะจะต้องแบบว่าดูไพ่ยิปซีก่อนเข้าช็อปนะว่าใบนี้หายากมากราคาตอนนี้ค่ะอยู่ที่ 124,000 บาทสำหรับไซส์ MM นะใครอยากดูรายละเอียดเพิ่มเติมกระเป๋าใบนี้มอสเคยทำ unboxing นะคะแล้วก็เคยรีวิวเอาไว้ให้แล้วเนี่ยไปหาดูได้ในช่องของ Capsula Mos ได้เลยในคลิปนี้ไปดูกันที่ใบสุดท้ายที่จะพาไปส่องกันดีกว่าว่าคุณแทยอนใช้กระเป๋า
รุ่นไหนของหลุยส์วิตองอีกค่ะกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นหลุยส์วิตองคาปูชินMMนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยจะทำออกมารับกับซัมเมอร์นะแล้วก็ค่อนข้างจะเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเลยไซส์ของใบนี้ค่ะอยู่ที่ 31.5 × 20 × 11 ซม.ค่ะมาพร้อมกับสายที่สามารถปรับระดับได้นะคะในตัวของสายที่ cross body นั่นเองปรับระดับแล้วสั้นที่สุดอยู่ที่52และยาวที่สุดอยู่ที่56 ซม.ค่ะตัวกระเป๋าจะมาพร้อมกับตัว top handle อีกเช่นเดียวกันสำหรับใครที่ต้องการความเรียบหรูนะคะแนะนำว่าให้ถือเป็นแบบ top handle ได้เลยเก๋ๆนะตัวนี้เนี่ยวัสดุจะเป็นผ้าแคนวาสค่ะแต่ว่าไม่ใช่แคนวาสแบบที่เป็นแคนวาสเคลือบเหมือนตัวโมโนแกรมนะจะเป็นแคนวาสแบบแคนวาสไปเลยค่ะทุกคนแล้วก็เลือกใช้สีที่เป็นสีเบจนะคะประกอบกับครีมหนังต่างๆนะคะทำตัวแฮนเดิลต่างๆให้มันเป็นสีน้ำตาลเพิ่มความแบบมินิมอลเข้าไปอีกใครที่อยากได้กระเป๋าเอาไว้ใช้ช่วงซัมเมอร์ไปปิกนิกไปอะไรเงี้ยใบเนี้ยน่ารักสุดๆแล้วก็สำหรับราคากระเป๋าใบนี้นะคะใครที่มีอัปเดตช่วยบอกหน่อยสิเพราะว่าใบนี้มดหาราคาไม่ได้เลยไม่แน่ใจว่ามันหมดจากช็อปไปแล้วหรือว่ามันหมดซีซั่นไปแล้วแต่ว่าถ้าใครที่แบบว่าโอเคกับราคารีเซลนะรอบหน้าใบไหนที่มันไม่มีราคาที่เป็นราคาตรงจากช็อปโพสเอาราคารีเซลมาวางให้ได้นะคอมเมนต์บอกกันได้ถ้าใครรู้ราคาใบนี้อัปเดตกันให้หน่อยค่ะในคลิปหน้าอยากให้มดพาไปส่องกระเป๋าส่องเครื่องประดับส่องรองเท้าส่องอะไรแบบไหนอีกมดว่าเริ่มส่องกระเป๋ากันมาสักพักแล้วหลายคนน่าจะแบบว่าอยากจะให้พาไปส่องอย่างอื่นบ้างอยากจะดูอะไรบ้างอยากให้มดทำคอนเทนต์อะไรเพิ่มเติมในช่องแคปซิล่ามดนี้คอมเมนต์บอกไอเดียมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมีคลิปฉลอง 50,000 ซับสไครเบอร์ด้วยนะเดี๋ยวมดตั้งโพสต์ Q&A เอาไว้ใครมีคำถามอะไรนะคะหรือว่าใครอยากแนะนำอะไรให้มดเพิ่มอะไรเข้าไปให้มันเป็นสีสันของช่องเพิ่มไปอีกสามารถบอกก็ได้เลยในโพสต์ Q&A นะคะไปตอบกันได้ที่ทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยยังไงขอบคุณทุกๆการติดตามมากเลยนะคะสำหรับใครที่กด Subscribe แล้วนะคุณเป็นส่วนหนึ่งนะที่ทำให้มดมีทุกๆวันนี้เลยต้องขอขอบคุณมากๆเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่ได้กดนะแต่ว่าติดตามกันเรื่อยๆก็อย่าลืมไปเช็คดูนะว่าคุณกด Subscribe หรือยังแล้วก็สามารถกดสนับสนุนกด Subscribe ได้เลยเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของช่องนะคะได้ทำผลงานดีๆออกมาแบบนี้เสิร์ฟกลับให้ทุกคนต่อไปเรื่อยๆเลยเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย